สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมช่อง YouTube นะครับวันนี้เรามาชมกาฝากมะตูมนะครับกาฝากมะตูมกาฝากมะตูมเป็นหนึ่งในกาฝากที่หายากมากนะครับเป็นกาฝากที่หายากมากนะครับแต่ทีนี้เราได้มาแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับพอดีปั่นจักรยานไปเที่ยวกับลูกสาวนะครับปั่นจักรยานไปเที่ยวกับลูกสาวแล้วก็มีอยู่บ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับริมคลองพอดีมีกาฝากมะตูมอยู่พอดีนะครับก็กิ่งนี้ก็เป็นกิ่งมะตูมที่ตายพายนะครับก็หันไปทางทิศตะวันออกนี่นะครับคือเราก็เก็บวันเสาร์พอดีนะครับวันเสาร์วันนี้วันเสาร์นะครับสิ่งที่มีความเป็นพิเศษของกาฝากต้นนี้คือนะครับ1กาฝากจับเยอะมากต้นนี้นะครับแล้วก็2มะตูมตัวนี้เป็นลูกแค่ครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ยังไม่มีลูกอีกเลยนะครับแล้วก็สำหรับกาฝากต้นนี้นะครับนี้นะครับดูความเป็นพิเศษนี่เป็นกาฝากที่ขึ้นมาแล้วก็มีกาฝากมาสอนอีกอันนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่กาฝากสอน2ชิ้นนะครับนี่นะครับกาฝากมะตูมนะครับเป็นสิ่งที่หายากแล้วก็ดีทางไหนอันนี้ก็ต้องศึกษาดูในทางอินเทอร์เน็ตอีกทีนึงนะครับเพราะว่าผมเองก็เก็บมาก็ไม่รู้ว่าจะดีทางไหนแต่ว่าเก็บมาก่อนเห็นเขาบอกว่ามะตูมนะครับเป็นหนึ่งในไม้มงคลที่เวลามีพิธีมงคลต่างๆนะครับก็จะเอามาใช้ทําในพิธีอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับพิธีสําหรับท่านทูตที่เข้ามารับตําแหน่งใหม่ในประเทศไทยนะครับเราจะเห็นว่าจะมีการนําใบของมะตูมนะครับมาทัดไว้ที่หูนะครับในการทําพิธีแล้วก็ในกิจกรรมของทางศาสนาอื่นๆนะครับก็จะเห็นเป็นปรากฏอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในส่วนของมะตูมนะครับนี่กิ่งมะตูมนะครับตัวนี้กายพายก็เราเก็บมาได้ก็ไม่เยอะนะครับวันนี้เรามาไม่มากนะครับแต่ทีนี้ในต้นก็เหลือค่อนข้างที่จะเยอะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอากิ่งที่สองมาให้ชมนะครับเอานะครับชมนี่กิ่งที่สองนะครับกิ่งที่สองก็เป็นกิ่งอีกหนึ่งกิ่งที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับตรงคดตรงนี้นะครับกิ่งกาฝากมันคดพันรอบกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับกิ่งที่สองนะครับกิ่งที่สองกิ่งนี้ก็เรายังไม่ได้ตัดแต่งนะครับตอนนี้ก็สภาพเดิมๆที่ลงมาจากต้นนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับตรงนี้จะมีคดของกาฝากพันรอบเต็มเลยนะครับหลายชั้นเลยนะครับรัดกันมัดกันเป็นเกลียวนะครับมัดกันเป็นเกลียวสวยงามนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเข้ามาดูได้นะครับสนใจเข้ามาดูได้นะครับเพราะว่าเราเก็บไว้ดูสวยงามนะครับนี่เก็บไว้ดูสวยงามแต่ยังไม่ได้แต่งกิ่งนะครับแต่ยังไม่ได้แต่งกิ่งโอเคนะครับสวัสดีครับ